เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาทแล้วก็ในวันนี้ผมจะไปลง PVP กันนะครับนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะจัดทีมถึกลง PVP กันเลยนะครับแบบนับของนะในช่วงนี้ก็มีกฎกิจกรรมอยู่ใช่ไหมล่ะบวกเลือดทั้งทีม 50% ผ่านไป4เทิร์นเลือดลด 10% สแต็กได้อย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะจัดทีมถึกลงไปเลยนะครับวันนี้คือจะเอาให้อีกฝ่ายเนี่ยออกเกมไปเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่าทีมถึกนะทีมถึกที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมนี้นะครับทีมสีแดงนะแล้วก็มีสีเขียววาเลนตีตัวหนึ่งนะครับป่าเขียวทุยไม่ใช่ป่าแดง yeah. เป็นดาเมจหลักนะครับก็เอาไว้ตบป่าเขียวได้แต่อาจจะแพ้ทางดัสฟ้านะครับแต่ว่ามีน้องวาเลนตีอยู่ก็ไอรอนแคร์นะครับ no. อาเธอร์แดงตัวนี้ก็เอาไว้ปั๊บป่านะครับแล้วก็เอาพาสซีฟของตัวมันด้วยนะพาสซีฟเนี่ยก็คือการเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับ HP ของพอมนุษย์15% นะครับทุกตัวเลยเพราะว่าทีมนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นทีมสายมนุษย์ทั้งหมดนะครับ4ตัวนะน้องวาเลนตีนะครับแน่นอนเป็นตัวแทงค์แล้วก็เป็นตัวเอาพาสซีฟเช่นกันนะพาสซีฟของน้องวาเลนตีเนี่ยเมื่อตัวน้องอยู่ในแบทเทิลนะครับอัตราการเจาะเกาะของอีกฝ่ายเนี่ยจะลดลงตามอัตราการเจาะเกาะของตัวน้องเองนะไว้แก้ทางดัสฟ้านะครับเฮาเซอร์แดงแน่นอนนะครับหลักๆเลยคือจะเอาพาสซีฟนะพาสซีฟของตัวเฮาเซอร์แดงเนี่ยจะเพิ่มเบสพลังทุกอย่างนะครับของเผ่ามนุษย์ 8% นะก็ทุกอย่างเลยนะครับโจมตีป้องกันเลือดคือเพิ่มหมดเลย3ตัวเนี้ยจะมีพาสซีฟที่ลิงก์กันนะครับก็เล่นกันได้นะครับ3ตัวเนี้ยส่วนป่าแดงนี่แน่นอนนะครับเลือดเยอะนะเลือดเยอะแล้ว1มีบัฟมีพาสซีฟของอาเธอร์แดงมีพาสซีฟของน้องวาเลนตีแล้วก็มีพาสซีฟของเอาเซอร์แดงซึ่งป่านี่ไร้เทียมทานแน่นอนนะครับคือแบบถึกมากถึกจริงนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าทีมเนี้ยจะเวิร์คหรือเปล่าแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยออกเกมหรือเปล่าผมนี่อย่างชอบเลยเวลาเจอที่แบบอีกฝ่ายออกเกมอ่ะมันดูสะใจดีอาหารที่ผมจะกินเนี่ยผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีไปแล้วกันนะครับไหนๆโจมตีทีมก็น้อยแล้วโอเคป่ะหรือว่าจะเพิ่มเลือดดีเดี๋ยวคิดก่อนเพิ่มเลือดแล้วกันอ่ะไปเพิ่มเลือดไปเอาแบบถึกๆไปเลยตอนเนี้ยเอาให้อีกฝ่ายออกเกมไปเลยแบบเจอปุ๊บออกเกมเลยไม่ไหวจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมู่จะจ่านะครับในคลิปนี้นะผมก็พูดเกินไปเยอะจะทำได้อย่างที่ปากพูดหรือเปล่า yeah. นะมาโอเคมาโอ้ยมีเอทาลอซ่าเขียวด้วยใช้ได้เหมือนกันนะครับอีกฝ่ายเนี่ยมาอย่างดีที่ผมใช้ทีมสีแดงนะอีกฝ่ายนี้ค่อนข้างจะแพ้ทางนะครับป่ะตีไปป่านี่ปั๊บให้ป่าไปเลยนะครับแล้วก็ตีไปโอเคนะครับนี่ไงล่ะเอทาลอซ่าโดน 64,000 อ่ะนี่อ่ะตายดิครับ70ก็ตายดิครับไม่เอา80มาเอา70มาก็ตายดิครับนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถึกๆไปอีกฝ่ายต้องตีไม่เข้าแน่นอนตีมาไปมาชัวร์ไม่ใบนะเฮ้ยเพื่อนมันไม่ได้ดิครับนะเราเพิ่มขั้นให้กับอาเธอร์แดงแล้วก็ตีนี่ตีน้องคนนี้ไปเลยไหนๆผมก็จะโดนอติแล้วนะครับก็ตัดกำลังอีกฝ่ายดีกว่าไหนๆผมก็โดนและตาหน้านะครับโดตัดมานะครับอติเกาเธอแดงมาจะเข้าไหมนะครับฆ่าลูกนี่ไงไม่เข้าป๋าบอกสิวๆนะครับสิวๆแค่นี้ตีก็ไม่เข้าออกเกมไหมล่ะ no. นี่ไงสี่เธอแล้วนะครับมาป๋าบอกจัดให้หน่อยอย่างนี้นะครับต้องจัดแล้วป๋าต้องจัดแล้วเนี่ยแล้วก็ตีไปป๋าโอเคตายพอดีนะครับโหตีวาเลนตีรัวๆเลยว่าอีกฝ่ายเหมือนกับว่าเขาจะไม่ยอมนะเราบัฟให้กับอาเธอร์แดงตัวเองไปดีกว่านะครับแล้วก็ตีไปอาเธอร์แดงตีอาเจ้มือลิงเขียวไปโอเคนะ 38,000 อีกฝ่ายก็ยังไงนะครับไหวหรือเปล่าคือตีไม่เข้าตีไม่เข้าแน่นอนแล้วนะครับ1แล้วก็ตัวเหลือน้อยกว่าด้วยนะครับมาอังเกงในโผล่เลยเมื่อกี้ตีเกาเธอร์แดงไปนะครับโอเค
พราะว่าเกาเธอแดงมันเลือดเหลือเยอะไงเดี๋ยวถ้าตีเมอร์ลินเขียวเดี๋ยวมันใช้อันตีเปลืองนะครับก็ตีตัวที่มันเลือดเหลือน้อยที่สุดก่อนนะโหอาเจ๊ไม่ตายเห็นไหมยังถึกเลยนะครับทีมนี้นี่ไงวาเลนตีต่อยไปนี่คือทีมที่ผมยังไม่ได้ใส่นั่นนะยังไม่ใส่ของระดับ UR ของวาเลนตีนะถ้าใส่ของระดับ UR ของวาเลนตีเนี่ยคืออีกฝ่ายนี่คือตีไม่เข้าเลยนะเออมันถึกมากนะครับโอเคกดปลายตาที่2นะครับจะตายสักตาไหมวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอาหารยังไม่ได้กินเกือบไปแล้วอ่ะโอเคออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับมากดไปวันนี้จะมีสักตาไหมนะครับที่ฝ่ายออกเกมไปเนี่ยต้องมารอดูกันโอ้โหกาลานเองจะมาใบ้ใครอ่ะเพื่อนไม่มีตัวให้ใบ้แล้วการ์ดมาสวยนะตาเนี้ยนะครับเราตีมอลินเขียวไปเลยแล้วก็บัฟให้ป่าไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันตีเมอร์ลินไปนะครับอาเจก็เกือบตายอ่ะโอ้ยเกิดแก้วตีไป1ลูกโอเคได้อยู่นะอีกฝ่ายไม่มีเกาเธอแดงด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องโดนใบเมอร์ลินเขียวมาเสกก่อมานะครับแล้วก็คาร่านะครับตีหมู่มาตีไม่เข้านะครับตีวาเลนตีไม่โดนด้วยกาลานเองจะได้ใจเกินไปหรือเปล่านี่ไงไปเยี่ยมกาลานหน่อยกาลานไหนอาเจตายไปแล้ว1แล้วก็กาลานนะครับตีไปเออเนี่ยกาลานก็เป็นอีก1ตัวที่ค่อนข้างถึกนะแต่ว่าก็ไม่ถึกเท่ากับทีมผมทีมผมนี่มันโคตรถึกแน่นอนอยู่แล้วนี่ไงตีไม่เข้าหรอกเพื่อนเนี่ยเห็นมั้ยตีไม่เข้าตีดอกละหมื่นกว่ายังตีอาร์เธอร์แดงไม่ตายเลยนะครับกาลาลาก่อยเพื่อนวันฟอร์ออไปป๋าโอเคนะครับน่าจะไม่รอดแล้วกาลานะอีกฝ่ายก็เป็นทีมสายค่อนข้างถึกนะเนี่ยนะครับไม่ใช่ทีมสายดาเมจนะดูจากทีมแล้วเนี่ยแต่ว่าทีมผมถึกกว่าอีกฝ่ายเป็นทีมสายกึ่งไปทางถึกทางโจมตีนะครับเพราะว่ามีทีมฟ้านะแต่ทีมผมเนี่ยคือถึกแบบถึก 100% เลยก็มาดิครับไอ้คิงนี่ต้องโดนหน่อยแล้วอันติมันจะเพิ่มแล้วต้องโดนหน่อยยังไงคิงยอมแพ้เลยไหมล่ะเพราะว่าเขาน่าจะตีผมไม่เข้าแล้วเดี๋ยวดูไอ้สองนี่เล่นอย่างนี้ไปเลยเนี่ยตีไปคิงก็คิงเหอะมาโอเคแก้วตีไปนะครับ1ลูกโอเคแต่ว่าคิงเขาก็ได้อันติอยู่ดีนะเพราะว่ามันรวมการ์ดพอดีไงเดี๋ยวต้องดูว่าอันติของคิงเนี่ยจะแรงไหมเอาไม่ใช้นะครับเหมือนกับว่าเขาจะเล่นแบบเพย์เซฟนะเราก็อย่าไปแคร์นะครับอย่าไปกลัวมั่นตีไปนะครับเล่นแบบเพย์เซฟแล้วไงไม่กลัวอยู่แล้วนะจังหวะเนี้ยนะครับเพย์เซฟอ่ะเพื่อนเนี่ยเพย์เซฟอ่ะเพื่อนเรียบร้อยนะครับ2ตาอีซี่มากนะครับทีมเนี้ยคือแบบถึกมากนะไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าทีมสีแดงแล้วก็เป็นเผ่ามนุษย์เนี่ยคือมันถึกอยู่แล้วนะแล้วยิ่งเพิ่มบัฟเลือด 50% ไปอีกเนี่ยคือถึกมากนะคือถึกมากนะครับอย่างถึกเลยล่ะเจอดัดฟ้านะดัดฟ้าก็ดัดฟ้าเหอะก็มาดิจานัดฟ้า นี่ไงป๋ารู้จัก RIP เปล่า RIP ไงป๋าตีป่ะตีป่าเขียวเข้าไปนะครับ
ไม่ตายนะครับเกือบตายเหมือนกันโอเคไม่ตายเกือบตายนะแต่ว่าเราต้องมาดูกันนะครับว่าดัดฟ้าเนี่ยจะตีแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับป่าตีมาตีไม่เข้านะครับแล้วก็ดัดฟ้าตามมานี่ไงดัดฟ้าก็ตีไม่เข้านี่ขนาดสีแดงนะเออยังตีไม่เข้าเลยนะครับคือถึกมากทีมเนี้ยเราใช้วาเลนตีนะครับต่อยป่าไปโคตรหยามต่อยป่าไปเลยโคตรหยามนะครับยังไงป่าตายโอเคกวาดอันตีมาอาเธอร์แดงตีมาครับอีกฝ่ายมีคิงแดงนะคิงแดงนี่เขาก็ใส่มาเป็นตัวเอาพาสซีฟนะครับเป็นทีมสายดาเมจนั่นแหละเออทีมอีกฝ่ายอ่ะนี่ไงคิงแดงตีมาแล้วก็ยังไงโอ้ไม่เอานะไม่เอานะตีไปป๋าตีไปนั่นแหละอาเธอร์แดงตีไปยกดาบมานี่ป๋านะครับไม่ตายด้วยเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่าไอ้ดัดฟ้าเขาเนี่ยจะตีอัดป๋าแรงขนาดไหนนะครับต้องมาดูกันมันน่าจะตีป๋าผมชัวร์อ้าวตีอาเธอร์แดงว่ะผิดคาดนะโอ้ย 107,000 ตายเลยนะครับมันไม่ได้การละเราต้องจัดการลิเลียฟ้าเข้าไปก่อนอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับจัดการลิเลียฟ้าเข้าไปแล้วก็นี่โอเคต่อยไปลิเลียฟ้าต้องตายแล้วแหละน้องเนี่ยเป็นแสนยอมแพ้ไปเลยเป็นไงทุกท่านบอกแล้วทีมอีกฝ่ายตีไม่เข้านะครับขนาดมีดัดฟ้าชนะทางเนี่ยยังตีไม่เข้าเลยรู้สึกว่าทีมมนุษย์เนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีพาสซีฟที่เอื้ออำนวยต่อทุกตัวมากที่สุดแล้วนะครับในเผ่าทั้งหมดนะเผ่าปีศาจเผ่านางฟ้าเผ่าเฟรรี่อะไรเงี้ยนะครับเผ่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะมีพาสซีฟที่เอื้ออำนวยแบบลิงก์กับทุกตัวได้มากที่สุดแล้วนะครับในเผ่าทั้งหมดนะโอเคนะครับประมาณนี้ดีกว่านะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเช้าแล้วผมอัดคลิปตอนเช้านะง่วงนอนนะครับวันนี้เพราะว่าตอนดึกก็เล่นเกมกับสาวๆนะครับยาวเลยนะตอนดึกโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาแนะนำทีมถึกให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับเป็นยังไงทุกท่านนะถึกไหมล่ะถึกจัดๆเลยนะครับทีหลักของทีมนี้เลยคือน้องวาเลนตีแล้วก็ป่าเอสคานอร์นะครับเพราะว่าต้องมีตัวดาเมจ1ตัวแล้วก็มีตัวแทงค์1ตัวนะอย่างนั้นทีมถึกไปเลยแบบถึกแบบถึกไปเลยอ่ะไม่ใส่ป๋าแดงเงี้ยไม่ได้นะครับเออมันจะทำดาเมจอีกฝ่ายไม่ได้นะโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆพาคลิปผมสักคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม